บุ๋มฟาดแรงกินไม่อิ่มแล้วไปกินนอกบ้านไม่ผิดซัดเพื่อนที่นักร้องตักกะป่วยคนวงการไม่ทนเคลื่อนไหวแรงบุ๋มปนัดดาฟาดกินไม่อิ่มในบ้านแล้วไปกินนอกบ้านคือไม่ผิดซัดเพื่อนที่นักร้องโพสต์ตักกะป่วยเรียกว่าเป็นคุณแม่และคุณเมียแถวหน้าวงการบุ๋มปนัดดาหลังเห็นประเด็นข่าวร้อนวงการบันเทิงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยปมนักร้องดังก็ทำเอาแม่บุ๋มทนไม่ไหวขอออกมาเคลื่อนไหวฟาดเดือดโดยโพสต์ในไอจีเป็นข้อความระอุกินไม่อิ่มในบ้านแล้วไปกินนอกบ้านคือไม่ผิดอัญญาประกาศคู่โดยแคปประเด็นที่เพื่อนของหนุ่มกลาโพสต์พาดพิงจูนภรรยานักร้องถ้าเกิดเมียให้อาหารกับผัวเต็มที่ผัวคงไม่ออกไปกินอาหารนอกบ้านฝากไว้ให้คิดนอกจากนี้เพื่อนอีกคนได้โพสต์ว่าพอพี่หนุ่มเจ้าชู้ทำรับกันไม่ได้คิดดีๆในชีวิตคุณรวมถึงคุณด้วยมีใครบ้างที่นอกใจคนรักแต่คุณยังรักและให้อภัยเสมอมาพี่หนุ่มก็มนุษย์เราก็มนุษย์หนิกรับชีวิตใครชีวิตมันใจเขาใจเราครับคุณคนดีทั้งหลายโดยบุ๋มฟาดแคปชั่นเดือดด้วยว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดังแล้วเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนที่นักร้องเขาตักกะป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิดถ้าไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ไม่ใช่ไปนอกใจแล้วให้คนอื่นมาเย้ยเย้ยแบบนี้คนที่เม้นเคยลองถามเมียที่บ้านไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแบบนี้ฝากไว้ให้คิดทั้งนี้บุ๋มปนัดดายังโพสต์อีกว่านอกใจยังไงก็ผิดอย่าอ้างว่าหมดรักหมดใจไปต่อไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นควรเคลียร์กันให้จบแล้วค่อยแยกย้ายไม่ใช่มาสวมเขาให้กับอีกคนต้องคอยทนนอนกอดคนที่นอกใจ กลัวเลือกผิดแบบอดีตแมทแจงภาพควงหนุ่มน็อตลั่นหัวอกเดียวกันมาเจอกันมดดำลั่นเลยยังไงกลัวเลือกผิดแบบในอดีตแมทยังหวั่นลึกๆแจงภาพควงหนุ่มที่หัวหินน็อตลั่นหัวอกเดียวกันมาเจอกันมีเรื่องคุยกันเยอะโดนจับตาเรื่องความรักหลังจากโสดและสวยมากแถมยังมีภาพหลุดเดินควงคู่กับหนุ่มปริศนาที่หัวหินอีกต่างหากล่าสุดแมทธีรณีมาออกรายการแฉนอกจากเผยถึงอดีตหวานใจสงกรานต์เตชนรงค์ตอนนี้แมทไปเก็บของออกจากบ้านครอบครัวฝ่ายชายมาจะหมดแล้วส่วนร้านไอติมไม่ได้ไปยุ่งแล้วกับคุณพ่อของอดีตหวานใจก็ยังไปสวัสดีบ้างคิดถึงก่อนจะเข้าออกก็มีขออนุญาตก่อนไม่ได้เข้าออกเหมือนเดิมสถานะตอนนี้โสดแต่ก็มีเป็นเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเอาจริงๆในใจลึกๆยังมีความหวั่นเกรงอยู่แต่ไม่ใช่กลัวไม่กล้าคุยกับใครอีกเลยฉันครองโสดไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ปิดตัวเองขนาดนั้นแต่เปิดเผยเหมือนที่ผ่านมาไหมก็ต้องยอมรับว่าไม่แล้วก็กลัวเลือกผิดแบบที่ผ่านมาด้วยส่วนภาพกับหนุ่มปริศนาที่หัวหินแมทตอบว่าก็เพื่อนๆกันมดดำผู้จัดการยิ้มแปลกๆไม่แปลกค่ะด้านน็อตวรฤทธิ์พิธีกรก็พูดขึ้นว่าหัวอกเดียวกันเขาให้คำปรึกษากันมดดำถามน็อตเพื่อนมึงหรอกูว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มดดำน็อตมึงเป็นกามเทพหลายคู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเป็นเพื่อนกันเขาเหมือนคนหัวอกเดียวกันมีเรื่องให้คุยกันเยอะมีเรื่องปรึกษากันปรึกษาธุรกิจสว.สมชายใจร้อนเร่งกกต.ส่งตีความคุณสมบัติพิธาให้ยึดหลักเดียวกับธนาธรสว.สมชายใจร้อนเร่งกกต.ส่งตีความคุณสมบัติพิธาวี่ตรวจคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการให้ยึดหลักเดียวกับการยื่นคดีธนาธรวันที่21มิถุนายน2566นายสมชายแสวงการสว.
โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้นไอทีวีระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ควรเร่งสรุปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเป็นที่สุดและตรวจสอบคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทำให้ไอทีวีฟื้นคืนชีพด้วยเหตุผลดังนี้ 1. รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 82 วรรคท้ายระบุว่ากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังนั้นเมื่อกกต.รับรองสมาชิกภาพสัตว์ส.แล้วมีเหตุผู้ร้องเรียนและกกต.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนควรเร่งพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 3. ห้ามถือหุ้นสื่ออันเป็นการขาดสมาชิกภาพสัตว์ส.ตามมาตรา 101 6. และมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 หรือไม่โดยยึดหลักเดียวกับการยื่นคดีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัยด้วยส่วนแคนดิเดตผู้สมัครนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98หรือไม่กกต.ควรร้องไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคราวเดียวกันจะเป็นประโยชน์การยื่นฟ้องเสียในคราวเดียวกันนายสมชายระบุว่า 2. กกต.ควรตรวจสอบคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเรื่องที่ไอทีวีฟ้องสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดวันที่14มกราคม2559ที่ไอทีวีเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายและให้บริษัทกลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบ UHF โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสัญญาอนุญาตที่อนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยว่าการบอกเลิกสัญญาอนุญาตของสำนักงานปลัดไม่ชอบด้วยกฎหมายคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเรื่องนี้และคำพิพากษาศาลปกครองมีความสำคัญต้องพิจารณาว่าไอทีวีชนะคดีจากสำนักปลัดแล้วและการขอให้เข้าดำเนินการในสถานีโทรทัศน์UHF เดิมนั้นทำให้ไอทีวีที่มีวัตถุประสงค์สื่อชัดเจนและยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการได้รับชัยชนะในคำวินิจฉัยที่ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ไอทีวีกลับเข้าดำเนินการในสถานีโทรทัศน์ UHF เดิมได้จึงมีประเด็นข้อพิจารณาว่าไอทีวีน่าจะยังเป็นผู้การประกอบกิจการหรือเตรียมประกอบกิจการสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้ยกเลิกใช่หรือไม่